นี่คือตำราพิชัยสงครามซุนวูฉบับสมบูรณ์ที่สุดปี2021สำหรับเสนาธิการกองทัพ The Art of War Version ตำราพิชัยสงครามของทหารโดยทหารและอธิบายโดยเสนาธิการทหารสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมนายอาคิลิสเจ้าของร้าน The Leadership Cafe ร้านอาหารที่ได้เตรียมอาหารทางความคิดหรือที่เรียกว่าFood for Thought ไว้บริการทุกท่านครับวันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมมีเมนูพิเศษครับสำหรับห่อกลับบ้านกันเลยละครับเป็นอาหารทางความคิดแพ็กเกจใหญ่มากนะฮะที่ท่านผู้นำทุกคนคนไหนไม่ทราบเรื่องนี้เนี่ยท่านก็ยากนะครับที่จะเดินก้าวหน้าคนอื่นนะครับมีหนำซ้ำแล้วท่านก็อาจจะเป็นผู้นำที่เดินช้ากว่าคนอื่นๆไป1ก้าวหรืออาจจะหลายก้าวเลยละครับเพราะว่าในสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอนี้ก็คือตำราพิชัยสงครามซุนวูครับซึ่งมีอายุกว่า 2,500 ปีแต่ในเนื้อหานั้นยังคงเป็นอมตะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดล้าสมัยเลยนะครับจัดได้ว่าเป็นตำราเล่มหนึ่งที่เก่าแก่มากถูกคิดค้นมาจากการเอาชนะข้าศึกทางการทหารในยุคชุนชิวครับจากนั้นก็ได้ถูกนำมาถอดรหัสสกัดออกมาเป็นกลยุทธ์ครับแล้วก็เปลี่ยนบริบทจากข้าศึกทางการทหารมาเป็นคู่แข่งในวงการธุรกิจในวงการการค้าการตลาดและก็วงการอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้การแข่งขันในทุกๆวงการเลยก็ว่าได้ครับผมถึงบอกทุกท่านว่าถ้าใครพลาดตำราเล่มนี้ไปนะครับในขณะที่คนอื่นๆเขารับปัญญาของตนเองให้เฉียบคมท่านก็จะสู้คนอื่นเขาลำบากครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับผมขอเล่าที่มาที่ไปของการจัดทำตำราพิชัยสงครามซุนวูนะครับฉบับที่ผมคิดว่าเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับซึ่งเป็นตำราที่ทหารเขาใช้กันนะครับแล้วก็ผมก็เป็นทหารนะครับเป็นตำราที่ศึกษาโดยทหารนะครับถูกใช้โดยทหารแล้วก็อธิบายนะครับโดยเสนาธิการทหารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงกล้าที่จะพูดได้ว่าเป็นตำราเล่มที่สมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของพิชัยสงครามครับขณะนี้นะครับเวลานี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับผมกำลังเรียนในวิทยาลัยทางการทหารระดับสูงที่สุดในประเทศนี้ซึ่งเขาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและเป็นภาษาแรกหรือที่เรียกว่า first language ครับแต่ประชากรทั้งหมดประมาณ 70% นะครับในประเทศนี้นั้นมีเชื้อสายจีนพูดภาษาจีนอ่านภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้ภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่2หรือที่เรียกว่า second language ครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับผมกำลังเรียนอยู่ในโมดูลที่มีชื่อว่า Oriental Warfare and Military Studies ซึ่งมันมีวิชาหนึ่งในโมดูลนี้นะครับก็คือเป็นวิชาตำราพิชัยสงครามของซุนวูซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า Art of War ครับถามว่า Oriental Warfare นะครับก็เป็นการทำสงครามที่ศึกษาในเรื่องของโลกตะวันออกครับซึ่งในโลกตะวันออกนั้นก็คงที่จะไม่มีประเทศใดที่มีประวัติศาสตร์ชาติอันยาวนานได้เท่ากับประเทศจีนครับทีนี้นะครับในห้องเรียนของผมนั้นก็จะมีทหารนะครับในทุกๆเหล่าทัพประกอบไปด้วยทหารบกนะครับซึ่งผู้เข้าเรียนนั้นก็เป็นระดับผู้บังคับกองพันทหารราบนะครับทหารปืนใหญ่นะครับมีทหารอากาศที่เป็นนักบิน F-16 นะครับนักบิน F-5 นักบินซีนุกนะครับรวมถึงทหารเรือที่เป็นผู้บังคับการเรือผิวน้ำหรือไม่ก็ผู้บังคับการเรือดำน้ำก็เรียกได้ว่าในห้องเรียนของผมนั้นมีทหารเนี่ยครบทุกมิติกันเลยครับจากนั้นในห้องเรียนนะครับก็นำความรู้ที่ตนเองมีจากตำราพิชัยสงครามซุนวูเนี่ยมาอภิปรายกันครับซึ่งที่มาของตำราซุนวูนี่นะครับก็มาจากเล่มเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าในการอภิปรายนั้นก็เนื่องจากมากันหลายชาติครับการอภิปรายก็สนุกมากแต่ละคนเนี่ยได้นำเสนอและถกแถลงตามตำราที่ตนเองได้อ่านมาได้ศึกษามาพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบจากประสบการณ์การทำงานของตนเองในอดีตเพื่อประกอบความมั่นใจนะครับเพื่อประกอบความน่าเชื่อถือให้มันมีมากขึ้นครับอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าต่างชาติในหลายๆชาติเขาศึกษาตำราพิชัยสงครามซุนวูเนี่ยตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนในร้อยครับกลศึกสามก๊กต่างๆยุทธวิธีเล่เพทุบายเขาจำได้อย่างขึ้นใจจนกระทั่ง
นำหลักการที่เขาจำได้นั้นไปประยุกต์ใช้จนทะลุปุบโป่งแล้วล่ะครับเมื่อกลับมาเรียนในระดับนี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศนี้นะครับก็ได้ผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ของตนเองอย่างลงตัวซึ่งบางคนนะครับเขาก็อ่านมาจากเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษบางคนก็อ่านมาจากเวอร์ชันต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนแมนดารินนะครับบางคนก็อ่านมาจากภาษามาเลย์ก็เรียกได้ว่าถกแถลงกันอย่างสนุกมากเลยละครับสำหรับผมนะครับผมเป็นคนไทยครับผมก็อ่านมาจากเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยนี่แหละครับอ่านมา2เวอร์ชันนะครับเพื่อนำความรู้เนี่ยไปฟาดฟันกับเพื่อนๆต่างชาติเขานะครับผมก็อ่านในเวอร์ชันของคุณครูจรินบุญเหมาะนะครับซึ่งคุณครูจรินเนี่ยท่านเป็นทหารเรือนะครับเป็นคุณครูผู้ยิ่งใหญ่สอนในเรื่องของศาสตร์แห่งการเดินเรือแล้วก็สอนในเรื่องของศาสตร์แห่งการรบครับอีกเวอร์ชันนึงที่ผมอ่านเป็นภาษาไทยก็คือเวอร์ชันของคุณครูจอมรุ่งสว่างครับคุณครูท่านนี้ก็เป็นถึงระดับผู้นำเหล่าทัพของกองทัพอากาศนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกท่านคงรู้จักกันดีผมก็พกความรู้เข้าไปในห้องเรียนนะครับก็เอากันว่าไม่ยอมน้อยหน้ากันนะครับท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่ครับตำราเล่มเดียวกันที่ซุนวูเป็นคนเขียนขึ้นนะครับแต่เมื่อถูกแปลไปในหลายๆภาษาแล้วการระยะเวลาผ่านไป 2,500 กว่าปีแล้วกลับมาประสานกันอีกรอบหนึ่งบวกกับประสบการณ์ของผู้ใช้ในสนามรบซึ่งณตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่ในห้องเรียนครับผลที่ได้ก็คือเป็นการอัปเวอร์ชันนะฮะของตำราพิชัยสงครามซุนวูหรือที่ภาษาวัยรุ่นจะเรียกว่าเป็นการอัป iOS หรือว่าอัป Android หรือว่าอัปเดตเพื่อแก้บั๊กต่างๆซึ่งน่าสนใจมากครับสนุกมากๆผมรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เรียนวิชานี้นะครับผมจดบันทึกไว้แทบทุกตัวครับที่ต้องใช้คำว่าจดบันทึกเนี่ยก็เพราะว่าในการเรียนที่นี่นั้นเขาห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกภาพหรือว่าบันทึกเสียงครับแต่ท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลนะครับผมจดมาครบทุกตัวแน่นอนครับและผมก็คิดว่าต่างชาติเขารู้กันหมดในเรื่องตำราพิชัยสงครามซุนวูแทบจะเรียกได้ว่าพูดโดยไม่ต้องเปิดตำราดูเขาจำหลักการได้แม่นยำแล้วก็เอาหลักการนั้นไปประยุกต์จนกระทั่งเกิดการพัฒนาไอเดียมีความคิดใหม่ๆผมจึงคิดว่าในเมื่อผมรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับผมเป็นคนไทยผมก็อยากที่จะเอามาเล่าเอามาถ่ายทอดเอามาอธิบายให้พี่น้องคนไทยทุกคนในชาติของผมนะครับได้รู้ได้ฟังกันบ้างนะครับผมเองนะครับศึกษาตำราพิชัยสงครามมาตั้งแต่ผมอายุ18นะครับปัจจุบันเนี้ยก็อายุ38 20ปีแล้วนะครับแต่ท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่ครับว่ามันก็เป็นความรู้แบบจิ๊กซอครับแบบประติดประต่อเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าผมมาถึงบางอ้อนะครับก็เมื่อได้มาศึกษาในประเทศแห่งนี้แหละครับแม่ก็เขาเอาตำราจีนมาแบบทุกตัวอักษรเลยละครับไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนครับแล้วก็มาเรียบเคียงแปลกับตำราอังกฤษที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านสิ่งใดที่ผมรู้สิ่งใดที่ผมทราบสิ่งใดที่ผมได้เรียนมาผมจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านฟังที่นี่ที่เดียวและเป็นที่แรกผมมั่นใจว่าท่านผู้ฟังไม่เคยฟังจากที่ไหนมาก่อนหน้านี้แน่นอนครับเพื่อที่ว่าพี่น้องคนไทยทุกคนที่ผมรักจะได้มีไอเดียดีๆนะครับไปแข่งขันกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของการทำธุรกิจครับซึ่งผู้ที่มีความหลักแหลมกว่าคือผู้ที่ได้เปรียบและผู้ที่นำพาประเทศชาติของเราให้ไปต่อได้ครับท่านผู้ฟังครับลองคิดดูซิว่ามันจะดีแค่ไหนครับถ้าหากคนไทยทุกคนรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายเล่ห์กลเพทุบายของชาวต่างชาติครับนั่นนะครับจึงเป็นที่มาของการตั้งใจทำดิจิตอลมีเดียชิ้นนี้ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องตำราพิชัยสงครามซุนวูกันดีกว่าครับคือตำราเล่มนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อว่าซุนวูครับแต่ว่ามันเป็นตำราที่ว่าด้วยการทำสงครามนะครับเมื่อนำมาแปลเป็นภาษาไทยคนไทยก็เลยเรียกกันว่าตำราพิชัยสงครามของซุนวูเพราะว่าประเทศไทยของเรามีตำราพิชัยสงครามเป็นของตัวเองหลายเล่มมากๆครับประเทศไทยของเราก็ไม่ธรรมดานะครับในเรื่องของการรบแต่เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนคนไทยก็เลยเรียกตำราเล่มนี้ว่าตำราพิชัยสงครามของซุนวูแล้วก็
คำนี้ก็ถูกเรียกจนติดปากมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีหลายที่มานะครับมีหลายงานที่อ้างอิงว่าซุนวูใช่คนที่แซ่ซุนชื่อวูหรือไม่คนคนนี้มีตัวตนจริงๆหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าประเทศจีนเองก็มีหลายภาษานะครับมีแมนดารินมีกวางตุ้งแล้วก็มีภาษาเล็กภาษาน้อยตามท้องถิ่นอีกมากมายนะครับซึ่งแต่ละภาษานั้นก็ออกเสียงต่างกันนะครับแล้วก็มีหลายคนหลายท่านพยายามหาหลักฐานมานำเสนอว่าซุนวูเนี่ยไม่มีตัวตนจริงๆหรอกเป็นเพียงแค่นามปากกาบ้างเป็นเรื่องแต่งบ้างก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านแต่สำหรับผมเกิดไม่ทันยุคนั้นครับผมก็เลยไม่กล้าฟันธงนะครับแต่ว่าในห้องเรียนของผมเนี่ยก็มีการถกแถลงกันพอสมควรในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์ของผมท่านเป็นโปรเฟสเซอร์ชื่อดังนะครับท่านเอาตำราทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแมนดารินเนี่ยมากางแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งสำคัญคือสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ข้างในเล่มมี13บทในเมื่อโลกนี้เรียกเขาว่าซุนวูเหตุใดเล่าจึงต้องไปแสวงหาชื่ออื่นมาเรียกเขาโอ้โหท่านผู้ฟังทุกท่านครับจบเรื่องการถกแถลงในเรื่องของที่มานะครับแล้วก็ในเรื่องของชื่อของตำราซุนวูครับแม่ท่านอาจารย์ท่านพูดแบบนี้มันก็ต้องจบแหละครับเพราะว่ามันไม่ใช่แก่นจริงๆนะครับแก่นจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงที่เนื้อหาข้างในครับทีนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านลองมาดูกันนะครับว่าตำราซุนวูนี้นะครับมีที่มาอย่างไรก่อนอื่นนะครับผมขอเคลียร์คัดในชื่อของตำราก่อนนะครับเนื่องโดยผมก็เพิ่งรู้มาตอนที่ได้เรียนที่นี่นั่นแหละครับว่าผมเองก็เข้าใจผิดตลอดมานะครับตลอดระยะเวลา20ปีในชีวิตทหารของผมเนี่ยผมเข้าใจผิดเรื่องซุนวูมาตลอดคือแบบนี้ครับถ้าทุกท่านอ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษท่านก็จะเจอคำว่าซุนซือแล้วก็จะเจอคำว่า Art of War ท่านก็จะคิดไปเองว่าซุนวูก็คงจะมีคนเขียนด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็ออกเสียงยากซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยจะเขียนคำว่าซุนซือนะครับซึ่งก็ใช้ตัวอักษรว่า SUNTZU นะครับซึ่งก็อ่านตรงตัวว่าซุนซือท่านก็อาจจะคิดว่าซุนวูกับซุนซือก็น่าจะเป็นคนคนเดียวกันมั้งอะไรแบบนี้ครับแต่พอมาอ่านตำราเล่มอื่นๆอีกในหลายๆเล่มเช่นเลียดก๊กก็ดีนะครับหรือว่าสามก๊กก็ดีนะครับซึ่งทั้งเลียดก๊กและสามก๊กนี้ก็เป็น1ใน4สุดยอดวรรณกรรมของจีนทั้งสิ้นนะครับท่านก็จะได้เจอชื่อของนักการทหารที่เขียนตำราพิชัยสงครามอีกคนนึงนะครับเขามีชื่อว่าซุนปินอ้าวณตอนนี้มี3ซุนแล้วนะครับมีซุนวูซุนซือแล้วก็ซุนปินนะครับงงกันไปใหญ่นะครับแบบนี้สรุปว่าเขาใช่คนเดียวกันหรือไม่นะครับเขาคือใครซุนวูซุนซือแล้วก็ซุนปินนะครับอาจารย์ของผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณอ่านภาษาจีนไม่ออกคุณต้องฟังคนที่เขาอ่านภาษาจีนออกถ้าคุณอ่านภาษาจีนออกเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศจีนเข้าใจการเรียกชื่อการเรียกแซ่ความหมายตามตัวอักษรของจีนถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่สงสัยในซุนวูซุนซือหรือว่าซุนปิงเลยแล้วท่านก็กรุณาอธิบายให้ผมฟังนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจารย์ของผมเขาอธิบายให้ผมฟังเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วผมก็จดจากความเข้าใจเนี่ยเป็นภาษาไทยซึ่งก็อาจจะมีผิดไปบ้างนะครับถ้ามันจะผิดผมขอน้อมรับไว้เองนะครับก็อาจจะเป็นเพราะภาษาอังกฤษของผมนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมต้องขออภัยด้วยครับผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าซุนวูเขาคือคนเขียนตำราพิชัยสงครามเล่มนี้ครับเขาเป็นทหารของแคว้นอู๋ซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยนะครับเขาย้ายไปอยู่ที่แคว้นฉีเขาเขียนตำราเล่มนี้ขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด13บทนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า13 chapter ซึ่งเป็นตำราในระดับยุทธศาสตร์ครับแล้วก็นำมาใช้ในกองทัพซุนวูเนี่ยเกิดประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลครับจากนั้นเขาก็ตายไปครับต่อมาภายหลังเนี่ย340ปีก่อนคริสตกาลหรือป
ประมาณ160ปีหลังจากที่ซุนวูได้ตายไปนะครับเหลนทวดของซุนวูเนี่ยเขามีชื่อว่าซุนปินครับภาษาอังกฤษจะเขียนว่า SUNBIN นะครับแต่ว่าออกเสียงว่าซุนปินนะครับเพราะว่าอาจารย์ของผมเนี่ยเขาออกเสียงให้ฟังนะครับผมก็เลยจำมาว่าเขาออกเสียงว่าซุนปินนะครับซึ่งซุนปินนี่ก็เป็นเหลนทวดนะครับของซุนวูก็ได้นำเอาตำราพิชัยสงครามของซุนวูเนี่ยมาปรับแก้นะครับมาอัปเดตมาอัป iOS มาอัปเวอร์ชัน Android มาแก้บั๊กอะไรต่างๆทำนองนี้แหละครับแล้วก็ได้เพิ่มเติมเวอร์ชันทางยุทธวิธีขึ้นมาอีกเล่มนึงด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังใน EP ต่อๆไปนะครับซึ่งซุนปินเนี่ยก็เขียนกลยุทธ์ล้วนๆขึ้นมาด้วยกันทั้งหมดอีก36กลยุทธ์นะครับสรุปแล้วนะครับผลงานของซุนปินเนี่ยก็คือ13บทหรือ13แชปเตอร์ที่เป็นตำราพิชัยสงครามซึ่งซุนวูปู่ทวดของเขาเนี่ยได้เขียนไว้และเขามาทำการอัปเดตเนี่ย1เล่มแล้วก็มีกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์อีก36กลยุทธ์อีก1เล่มครับจากนั้นมาก็ถ่ายทอดต่อๆกันมาเรื่อยๆเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็น 2,000 ปีเป็น 2,500 ปีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับทั้งสองท่านนี้นะครับเขาเป็นทหารทั้งคู่และเขาก็แซ่ซุนครับคนหนึ่งเป็นปู่ทวดอีกคนหนึ่งเป็นเหลนทวดเก่งทั้งคู่เขียนสุดยอดตำราทั้งคู่คนรุ่นหลังต่อมาจึงเรียกว่าตำราของสกุลซุนครับไอ้คำว่าตำราของสกุลซุนเนี่ยนะครับผมคิดเป็นภาษาไทยขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าผมชอบดูหนังจีนนะครับแล้วก็เขาก็จะใช้คำประมาณนี้นะครับตำราของสกุลซุนอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งภาษาจีนนะครับคำว่าซุนซูนะครับซุนซือซุนก็คือแซ่ซุนครับซือเนี่ยมีความหมายว่าปรมาจารย์หรือว่าอาจารย์หรือว่าผู้รู้หรือว่านักปราชญ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนจีนเขาจะเรียกอาจารย์ว่าเหล่าซือครับคำว่าซุนซือนะครับก็คือแซ่ซุนซือก็คืออาจารย์นะครับซุนซือจึงมีความหมายว่าปรมาจารย์แซ่ซุนครับซึ่งนั้นก็หมายถึงทั้งซุนวูและก็ซุนปินนั่นเองครับซึ่งตำราพิชัยสงครามซุนวูนี่นะครับก็ได้ผสมผสานแนวความคิดของลัทธิเต๋านะครับแล้วก็ขงจื้อเข้าไปด้วยนะครับใช้ภาษาที่สละสลวยสวยงามมากนะครับซุนซือนะครับก็คือปราชญ์เมธีแซ่ซุนนะครับเจ้าของตำราพิชัยนี้คราวนี้ทุกท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าซุนวูซุนปิงหรือซุนซือคือใครเหมือนหรือต่างกันอย่างไรไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าสิ่งที่ผมอธิบายไปเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับทุกท่านเพราะว่าขนาดผมศึกษาตำราพิชัยสงครามซุนวูมา20ปีก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรก็ถือได้ว่าเป็นความรู้ที่อินไซต์สุดๆเลยนะครับที่ผมได้รับมาเอาละครับคราวนี้ซุนวูปู่ทวดซุนปิงเหลนทวดซุนซือท่านปรมาจารย์นักปราชญ์แซ่ซุนอันนี้เคลียร์แล้วนะครับว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรอาจารย์ของผมเขาก็บอกว่าให้เคลียร์แล้วครับไม่ต้องเถียงกันนะครับจะได้ไปต่อครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ซุนวูซุนปิงซุนซือครับแก่นแท้มันอยู่ตรงที่เนื้อหาข้างในเอาละครับท่านผู้ฟังทุกท่านทีนี้ผมก็จะอธิบายถึงท่านอาจารย์ซุนวูก่อนนะครับว่าทำไมซุนวูเขาถึงได้เขียนตำราพิชัยสงครามที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นอมตะออกมาได้ขนาดนี้โดยที่เนื้อหาข้างในนั้นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า fundamental doctrine กันเลยละครับก็คือหลักนิยมพื้นฐานของการทำสงครามที่จะทำให้ผู้ศึกษานั้นได้แตกฉานแล้วก็สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสงครามหรือว่าการแข่งขันได้เป็นอย่างดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมขอเริ่มต้นแบบนี้นะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนปีพ.ศ.ในสื่อดิจิตอลมีเดียของผมชุดนี้นะครับให้เป็นปีพ.ศ.แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังจะได้จินตนาการง่ายขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันนานแค่ไหนนะครับในปีพ.ศ. 18นะครับในยุคนั้นเนี่ยประเทศจีนก็จะมี3แคว้นใหญ่ๆประกอบไปด้วยแคว้นอู
แคว้นชูแล้วก็แคว้นเย่ครับทีนี้เจ้าของแคว้นอูนะครับผู้ปกครองแคว้นอูเนี่ยมีชื่อว่าอูอ๋องเหอหลีครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอูอ๋องเหอหลีครับโอ้ชื่อนี้เนี่ยผมท่องมาทั้งคืนนะครับเมื่อคืนกลัวเรียกผิดครับแม่ถ้าเอ่ยชื่อท่านผู้นี้ผิดมันจะแย่เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านชื่อว่าอูอ๋องเหอหลีครับท่านอูอ๋องเหอหลีนี่นะครับก็ต้องการที่จะทำสงครามเพื่อประกาศสัญญานุภาพของตนเองนะครับกับแคว้นชูนะครับก็เลยประกาศหาตัวขุนพลที่มีความรู้ความสามารถในการนำพยุหะเสนานะครับกรีธาทัพไปหักชิงชัยนะครับไปเข้าตีแคว้นชูให้สำเร็จนะครับซุนวูนะครับก็ได้รับการแคนดิเดตนะครับได้รับการเสนอชื่อขึ้นมาให้เป็นแม่ทัพนะครับซุนวูก็ได้ไปเข้าเฝ้าท่านอูอ๋องเหอหลีนะครับแล้วก็ซุนวูก็ได้นำเสนอเรื่องตำราพิจัยสงครามทั้ง13บทที่ซุนวูได้คิดขึ้นมาให้กับอูอ๋องเหอหลีได้รับฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องมันก็จะมีขุนนางคนหนึ่งชื่อสักชื่อหนึ่งนะครับเป็นภาษาจีนนำซุนบูเข้าไปเข้าเฝ้าอูอ๋องเหอหลีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าแค่อูอ๋องเหอหลีชื่อเดียวเนี่ยผมว่ามันก็เอ่ยเสียงยากมากนะครับผมก็เลยนำเสนอเฉพาะชื่อที่สำคัญสำคัญแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านทีนี้เมื่อซุนบูนะครับได้ไปเข้าเฝ้าอูอ๋องเหอหลีนะครับก็ได้นำตำราพิชัยสงคราม13บทไปด้วยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในสมัยก่อนนั้นน่ะคนที่ปกครองแคว้นของจีนเนี่ยตำแหน่งสูงสุดก็จะเป็นตำแหน่งอ๋องครับเจ้าปกครองแคว้นอูเนี่ยก็ชื่อว่าอูอ๋องครับโดยที่ในสมัยนั้นนะครับจะยังไม่ใช้คำว่าฮ่องเต้นะครับคำว่าฮ่องเต้นั้นเกิดขึ้นในสมัยของจิ๋งซีฮ่องเต้นะครับซึ่งจิ๋งซีฮ่องเต้เนี่ยเขาต้องการให้ทั่วโลกจดจำเขาในนามของมหาจักรพรรดินะครับเขาก็เลยคิดคำว่าฮ่องเต้ขึ้นมาซึ่งฮ่องเต้เนี่ยมันเหนือกว่าอ๋องทั้งมวลนะครับก็จินซีฮ่องเต้เนี่ยเป็นยุคหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเวลานี้เนี่ยเจ้าผู้ปกครองแคว้นเนี่ยก็จะเป็นในสิ่งที่เรียกว่าอ๋องนะครับอูอ๋องเหอหลีนะครับก็เป็นเจ้าปกครองแคว้นอูทีนี้เนี่ยอูอ๋องเหอหลีนะครับก็ท่านก็รับสั่งถามซุนวูนะครับว่าท่านซุนวูข้าขอทดสอบได้หรือไม่ว่าไอ้ตำราพิชัยยุทธของท่านทั้ง13ข้อเนี่ยมันใช้ได้จริงๆหรือว่าเป็นแค่จินตนาการเท่านั้นนะครับซุนวูก็ตอบกลับไปว่าได้พระยาค่ะพิชัยสงครามของข้านี้นะครับแม้แต่ผู้ที่อ่อนแอนำไปใช้แต่ใช้การดำเนินกลยุทธ์ตามที่ข้าได้สั่งการความอ่อนแอย่อมมิปรากฏแต่จะมีแต่ชัยชนะเท่านั้นที่จะปรากฏออกมาให้เห็นพระยาค่ะอูอ๋องเหอหลีได้ยินเช่นนั้นนะครับพระองค์ก็ทรงพอพระทัยมากนะครับแล้วก็จัดนางกำนันนางสนมนางในนางต่างๆนะครับจำนวน2กองร้อยนะครับกองร้อยหนึ่งก็มี100คน2กองร้อยก็200คนนะครับก็จัดมาให้ซุนวูนะครับแล้วก็บอกซุนวูว่าไหนลองดูซิว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นจะเป็นจริงหรือไม่นะครับให้ซุนวูเนี่ยฝึกนางในทั้ง200คนนี้นะครับแล้วลองดูซิว่านางในที่มีลวดรูปร่างสวดทรงองค์เอวอ่อนแอนอรชรนะครับจะแข็งแกร่งจริงอย่างที่ซุนวูได้กล่าวไว้หรือไม่นะครับซุนวูก็กราบบังคมทูลว่าทูลท่านอ๋องนะครับข้าพระองค์ไม่มั่นใจว่านางสนมนางกำนันเหล่านี้เนี่ยจะปฏิบัติตามคำสั่งของข้าพระองค์หรือไม่เพราะว่านางต่างๆพวกนี้นะครับไม่ใช่คนของซุนวูครับซุนวูก็ขอให้ท่านอ๋องเนี่ยพระราชทานดาบอาญาสิทธิ์ให้กับซุนวูครับหากใครขัดขืนซุนวูก็จะใช้ดาบอาญาสิทธิ์นี้ประหารชีวิตทิ้งเสียเมื่อท่านอูอ๋องเหอหลีนะครับได้ยินดังนั้นนะครับก็พระองค์ก็ทรงพอพระทัยมากนะครับท่านชอบความเด็ดขาดเช่นนี้ครับจากนั้นนะครับซุนวูก็ได้เริ่มที่จะฝึกนางในต่างๆเนี่ยให้จัดรูปกระบวนทัพอันนี้ผมขอบอกท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนนะครับว่าการรบในสมัยก่อนนั้นใช้หอกใช้ดาบใช้โล่รบกันในระยะใกล้ครับส่วนระยะไกลก็จะใช้เกาทันหรือว่าใช้ธนูนะครับรบกันสมัยนั้นยังไม่มีปืนครับด้วยเหตุนี้นะครับรูปกระบวนในการทัพนะครับการจัดรูปกระบวนต่างๆ
ที่ใช้ในการยุทธจึงเป็นสิ่งสำคัญครับซุนวูเนี่ยก็เริ่มที่จะสอนการจับกระบวนทัพนะครับการแปรกระบวนทางขวาทางซ้ายจุดตายจุดพิฆาตต่างๆในกระบวนทัพให้กับนางสนมนางกำนันเหล่านั้นนะครับแต่ทว่านางกำนันนางในพวกนั้นนะครับเขาเป็นผู้หญิงครับก็มีหยอกล้อกันบ้างมีเล่นสนุกสนานหัวเราะนะครับชอบใจกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากองร้อยทั้งสองคนนะครับซึ่งซุนวูก็ไม่พอใจแล้วครับท่านอูอองเหอหลีที่ดูอยู่ด้วยนะครับก็หัวเราะออกมาเสียงดังลั่นเลยนะครับแล้วก็ดูท่าซุนวูไม่น่าจะไปรอดครับแต่ว่าซุนวูก็ได้กราบทูลท่านอองว่าทูลท่านอองปัจจัยแห่งความสำเร็จในการฝึกทหารอยู่ตรงที่ว่าถ้าระเบียบข้อบังคับไม่ชัดเจนคำสั่งไม่ได้ถูกชี้แจงอย่างแจ่มแจ้งนั่นย่อมเป็นความผิดของขุนพลคราวนี้คือความผิดของข้าพระองค์ซุนวูขอน้อมรับเองนะครับซุนวูก็ได้กล่าวแบบนี้ไปกับท่านอ๋องนะครับจากนั้นแล้วก็ขอเวลามาฝึกใหม่แล้วก็ทำการฝึกแบบนี้อีก5รอบครับแต่ผลออกมาก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านอูอองเฮอหลีที่ทรงทอดพระเนตรอยู่นะครับก็หัวเราะออกมาเสียงดังกว่าเดิมอีกแล้วครับท่านฮ่าๆๆดูเหมือนว่าซุนวูเนี่ยราคาคุยครับไม่น่าเกิดขึ้นจริงนะครับซุนวูได้ยินเช่นนั้นนะครับซุนวูก็ได้กราบบังคมทูลท่านอ๋องนะครับว่าถ้าระเบียบข้อบังคับไม่ชัดเจนคำสั่งไม่ได้ถูกชี้แจงอย่างแจ่มแจ้งย่อมเป็นความผิดของขุนพลแต่ถ้าทุกอย่างแจ่มแจ้งแล้วทหารไม่ยอมปฏิบัติตามทหารจะต้องถูกลงโทษจากนั้นซุนวูก็สั่งเพชฌฆาตนะครับให้นำตัวหัวหน้ากองร้อยที่เล่นกันสนุกสนานทั้งสองคนไปประหารทิ้งเสียนะครับอูอองเฮอหลีได้ยินเช่นนั้นนะครับก็สงตกพระทัยนะครับตกใจมากเลยนะครับท่านก็รีบห้ามปรามซุนวูนะครับซุนวูก็นิ่งนะครับสงบแล้วก็พูดออกมาว่าทูลท่านอ๋องเมื่อขุนพลได้รับอาญาสิทธิ์ในสนามรบให้บัญชาการการรบแล้วคำสั่งขุนพลย่อมเด็ดขาดทหารไม่จำเป็นต้องฟังคำสั่งใครนี่คือกฎของกองทัพพะยะค่ะโอ้โหอูอ๋องเหอหลีได้ยินอย่างนั้นนะครับก็ต้องยอมแล้วครับเพราะว่าในกองทัพเนี่ยมีกฎนี้จริงๆนะครับทหารไม่จำเป็นต้องฟังคำสั่งใครอีกนะครับนอกจากแม่ทัพของตนเองในสนามรบนะครับจากนั้นนะครับนางในสองคนนี้ก็ระดับหัวหน้ากองร้อยนะครับก็ถูกประหารนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับก็ตั้งใจฝึกตามกลยุทธ์ต่างๆของซุนวูนะครับฝึกการแปรกระบวนการทัพแล้วก็แปลออกมาได้แข็งแกร่งตามที่ซุนวูได้บอกไว้แล้วครับอูอองเหอหลีนะครับก็ทดสอบต่างๆนานาจนกระทั่งหมดความกังขาในตัวซุนวูต่อไปครับแล้วก็ได้ตั้งซุนวูให้เป็นแม่ทัพในระดับขุนพลนะครับแล้วก็ให้เคลื่อนทัพไปตีแคว้นฉู่นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับซุนวูก็ยังตีแคว้นฉินแคว้นฉีตีได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้แคว้นอูเนี่ยได้กลายมาเป็นมหาอำนาจในยุคชุนชิวเลยแหละครับหลังจากนั้นตำราพิชัยสงครามของซุนวูนะครับก็เป็นที่โด่งดังขึ้นชื่อนะครับพร้อมทั้งกฎพื้นฐาน5ข้อที่กองทัพแคว้นต่างๆนะครับเอาไปเป็นแบบอย่างนะครับก็ประกอบไปด้วย 1. คำสั่งที่ให้แก่ทหารต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ 2. ผู้บังคับบัญชาทหารต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตนทุกกรณี 3. การให้คุณและการให้โทษต้องเด็ดขาดและตรงไปตรงมา 4. ความผิดนั้นอาจจะยกโทษให้กันได้แต่จะเกิดขึ้นซ้ำอีกนั้นไม่ได้และ 5. เมื่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดมอบหมายภารกิจไปแล้วจะต้องไม่แทรกแซงการปฏิบัติหลังจากนั้นนะครับตำราพิชัยสงครามของซุนวูเนี่ยก็ที่โด่งดังอย่างที่สุดนะครับแพร่หลายไปทั่วทั้งโลกมีการสอนตำรานี้ในกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสนะครับกองทัพของสหราชอาณาจักรเพื่อฝึกคนไปทำการรบในสงครามโลกครั้งที่1ทางด้านประเทศญี่ปุ่นนะครับก็นำไปศึกษาจริงจังฮะ
แล้วก็ได้นำมาสอนในโรงเรียนทหารเพื่อฝึกทหารไปรบในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยล่ะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับแม้แต่ประเทศจีนเองนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดของซุนวูในยุคต่อมานะครับท่านผู้นำสูงสุดของประเทศจีนที่มีชื่อว่าเหมาเจ๋อตุงนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยจะเขียนว่าเหมาเซลุงนะครับเขาคือคนคนเดียวกันก็ได้นำตำราวิจัยสงครามของซุนวูนี้นะครับมาศึกษาอย่างจริงจังนำมาพัฒนาและต่อยอดจนกระทั่งเกิดเป็นวลีติดปากของคนไทยนะครับที่มักพูดกันว่ากลยุทธ์ของท่านเหมาเจ๋อตุงนี้ก็คือเอ็งมาฆ่ามุดเอ็งหยุดฆ่าแย่เอ็งแย่ฆ่าตีเอ็งหนีฆ่าตามผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงเคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งกลยุทธ์นี้นะครับก็ได้ถูกนำมาใช้ในกองทัพของท่านเหมาเจ๋อตุงอย่างเป็นผลเลยล่ะครับหลังจากนั้นนะครับโลกใบนี้ก็ว่างเว้นจากการทำสงครามเปลี่ยนสงครามสนามการค้าให้มีการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับตำราพิชัยสงครามของซุนวูเนี่ยก็ได้ถูกนำมาพลิกแพลงในเรื่องของการทำธุรกิจการชิงไหวชิงพริบมีตำราเชิงธุรกิจนะครับของซุนวูเนี่ยออกสู่ท้องตลาดมากมายนะครับมีมากกว่าตำราในด้านการทหารด้วยซ้ำครับก่อนที่ผมจะอธิบายในแต่ละบทจนครบ13บทให้ทุกท่านได้ฟังนะครับผมขอกล่าวภาพรวมก่อนเพื่อที่จะให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นได้จินตนาการถึงขอบเขตของตำราเล่มนี้ว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับโดยในสื่อดิจิทัลมีเดียชิ้นนี้ของผมนะครับผมจะยังไม่ใส่บทวิเคราะห์ลงไปผมจะขอนำเสนอแบบออริจินัลนะครับแบบเนื้อหาเต็มๆเน้นๆนะครับส่วนบทวิเคราะห์และบทการประยุกต์เนี่ยก็เดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันใน EP ต่อๆไปแล้วกันนะครับผมขอเน้นขอโฟกัสไปที่เนื้อหาออริจินัลก่อนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับภาพรวมของตำราพิชัยสงครามของซุนวูนี้นะครับที่ผมบอกไว้ว่ามีด้วยกันทั้งหมด13บทนะครับหรือว่า13 chapter นะครับซึ่ง13 chapter นี้นะครับก็จะแบ่งเป็นสาขาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลบเนี่ยด้วยกันทั้งหมด8สาขานะครับประกอบไปด้วยสาขาที่1 นะครับในเรื่องของการวางแผนทางยุทธศาสตร์หรือการกำหนดทางยุทธศาสตร์ครับสาขาที่2ในเรื่องของการใช้คนหรือการบริหารคนครับสาขาที่3ในเรื่องของการฝึกหัดศึกษาของกำลังพลครับสาขาที่4ในเรื่องของการแบ่งมอบหน้าที่สาขาที่5ในเรื่องของการรู้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันสาขาที่6ในเรื่องของการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสมสาขาที่7ในเรื่องของการริเริ่มหรือการจู่โจมแบบฆ่าศึกมิทันได้คาดหมายสาขาที่8ในเรื่องของการประยุกต์พลิกแผนครับซึ่งทั้ง13บทของซุนวูนี้นะครับก็จะกล่าวถึง8สาขาซึ่งต่อมาทั้ง8สาขานี้นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สำคัญมากๆที่จะต้องนำไปพิจารณาเสมอเมื่อกองทัพจะต้องใช้งานครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอในตำราพิชัยสงครามของซุนวูทั้ง13บทซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดเลยละครับแล้วก็ผมจะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสื่อดิจิทัลมีเดียชุดนี้นะครับที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมจะขอนำเสนอตามแบบฉบับของซุนวูนะครับซึ่งเขาคือทหารนะครับเขาเป็นยอดขุนพลเขาเป็นนักวางแผนทางการทหารแล้วก็ตำราของเขาเนี่ยได้รับการอัปเวอร์ชันนะครับโดยซุนปินนะครับซึ่งเป็นเหลนทวดของเขานะครับซุนปินนี่ก็เป็นเสนาธิการของกองทัพนะครับเป็นผู้วางแผนทั้งหมดเพื่อให้การรบเนี่ยมีชัยชนะเหนือข้าศึกซึ่งก็ได้เขียนตำราเล่มนี้ขึ้นมาใช้ในการทหารอีกเช่นกันนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทัพของตนเองนั้นมีชัยชนะเหนือข้าศึกจากการทำสงครามนะครับก็ไม่แปลกละครับที่คนรุ่นหลังต่อมาที่เขาไม่ใช่ทหารนะครับก็นำไปศึกษานะครับนำไปอ่านก็อาจจะจินตนาการลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่า
าจจะยังเข้าใจไม่ถึงแก่นแท้ของกลยุทธ์แต่ว่าท่านผู้ฟังทุกท่านไม่ต้องห่วงครับผมนายอาคิลิสนะครับเป็นทหารมา20ปีแล้วนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยผมก็กำลังศึกษาในวิทยาลัยทางการทหารระดับสูงที่สุดของประเทศที่ประเทศที่ผมศึกษาอยู่ด้วยครับซึ่งเขาได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่2ท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลครับตรงไหนที่ตีความได้2ความหมายผมได้ไปสอบถามจากท่านอาจารย์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เทียบเคียงจากตำราของซุนวูทั้งเวอร์ชั่นภาษาจีนแล้วก็เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแต่ท่านก็ได้อธิบายให้ผมฟังทำให้ผมเข้าใจในทุกๆกลศึกทุกๆกลยุทธ์นะครับทุกๆยุทธวิธีซึ่งผมสัญญาว่าผมจะถ่ายทอดให้ผู้ฟังทุกท่านฟังด้วยคำอธิบายที่ละเอียดและง่ายต่อความเข้าใจครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก่อนที่ผมจะอธิบายตำราพิชัยสงครามของซุนวูทั้ง13บทให้ทุกๆท่านฟังในตอนต่อๆไปนี้นะครับผมขอรบกวนให้ทุกๆท่านกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอความรู้ดีๆจากคลิปดีๆให้กับผมสักหน่อยนะครับผมสัญญาว่าความรู้ที่ผมมีให้กับทุกๆท่านเป็นความรู้ที่ดีเป็นความรู้ที่ใหม่สดและก็ถูกต้องแน่นอนครับหากท่านเห็นสิ่งที่ผมนำเสนอนี้เป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนกด Subscribe กด Like แล้วก็กดติดตามให้กับผมนายอาคิลิสเจ้าของร้าน The Leadership Cafe ร้านอาหารดีๆที่ได้เตรียมอาหารซึ่งเป็น Food for Thought อาหารทางความคิดไว้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับและถ้าไม่ต้องการพลาดการติดตามสิ่งที่น่าสนใจก็รบกวนกดกระดิ่งเพื่อไว้สำหรับการแจ้งเตือนครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับขอตัวไปทำคลิปต่อๆไปใน EP ต่อๆไปแล้วจะรีบนำมานำเสนอให้ทุกๆท่านได้รับฟังได้รับชมกันครับสวัสดีครับ